สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาว27ถูกแฟนหนุ่มยศสารวัตรเลี้ยงด้วยแข้งชาวเย็นทนไม่ไหวร้องเพจดังช่วยช่วงเช้าวันนี้ทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาสาววัย27ปีผู้เสียหายจากการถูกแฟนหนุ่มระดับสารวัตรสืบสวนสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีซึ่งได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.บึงกุ่มเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรมโดยขอให้ฝ่ายกฎหมายมาช่วยดูแลเรื่องการดำเนินคดีเนื่องจากเกรงว่าตำรวจจะช่วยเหลือกันและขอรับการคุ้มครองพยานทั้งนี้สืบเนื่องจากการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.บึงกุ่มปรากฏว่าได้บันทึกคำให้การผู้กล่าวหาไม่ระบุชื่อผู้ก่อเหตุโดยมีข้อความระบุว่าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดทั้งที่ผู้เสียหายระบุชื่อคนทำร้ายชัดเจนจนทีมงานสายใหม่ต้องรอดต้องสอบถามว่าทำไมถึงพิมพ์ว่าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดแม้ภายหลังการทักท้วงทางพนักงานสอบสวนร้อยเวรได้แก้ไขให้แต่ผู้เสียหายยังกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยนายนิรันดร์ตัวแทนทีมงานสายใหม่ต้องรอดระบุว่ามาขอคุ้มครองสิทธิ์และรับเงินเยียวยาในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาตามกฎหมายอีกทั้งมาร้องขอให้ผู้เสียหายเข้าสู่มาตรการคุ้มครองพยานเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจจึงกลัวและวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยผู้เสียหายระบุว่าสารวัตรรายนี้ตนคบหามาได้กว่า10เดือนแล้วตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังประจำการอยู่ที่กองปราบปรามต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ได้ย้ายไปขึ้นตำแหน่งสารวัตรสืบสวนที่สภ.ในจังหวัดลพบุรีซึ่งตลอด10เดือนที่ผ่านมานั้นตนถูกสารวัตรรายนี้ตบตีและทำร้ายร่างกายเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามที่สารวัตรหนุ่มเมาสุราก็จะเกิดอาการหึงหวงมีปากเสียงแล้วก็ตบตีตนโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมนั้นถือว่าหนักที่สุดเพราะมีการชกต่อยเข้าที่ใบหน้าหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในท้องที่สน.บึงกุ่มจนตนตัดสินใจขอเลิกกับสารวัตรหนุ่มคนนี้ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้ตนไม่ได้ติดต่อกลับไปหาสารวัตรคนนี้อีกเลยมีเพียงฝั่งสารวัตรที่ไลน์มาขอคืนดีกับตนอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเพิ่งไลน์มาเมื่อวานนี้เองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ